สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะท็อปิกในวันนี้เนาะมาดูกันซิว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมีให้เลือกไพ่กันนะช่วงเวลาแรกขออนุญาตทักทายทุกคนก่อนนะสวัสดีคุณย่าน้องกัปตันนะคะสวัสดีคุณเจี๊ยบสวัสดีคุณเอิร์นสวัสดีคุณอรสาคุณอ๊อฟนะครับคุณเรืองคุณชาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกฎชวันนิสเหรอคุณเกศรนะคุณเมย์คุณจักรีนะคะคุณปลื้มนะคะคุณสุนะคุณทำเท่าที่ได้คุณเลิฟลี่สวัสดีค่ะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะโอเคโอเคสวัสดีคุณเก๋คุณเก๋มาแล้วคุณทิฟฟี่คุณหนูน้ำคุณไททันมาแล้วสวัสดีค่ะคุณไมค์สวัสดีค่ะคุณชาตรีคุณไลซันคุณเพนคุณพันนีคุณสุพรรษาคุณเปิ้ลคุณนัดดาคุณรุจาภาคุณดาเหมือนเช็คชื่อไหม คุณอ้ายแสงคุณอิคิดื้อบึงการนะคุณธนวัฒน์คุณยายหมูอ้วนคุณส้มแอนสมายคุณมาม่าพิษคุณลูกตาลคุณมดตะนอยคุณไม่ใช่ผู้วิเศษคุณเพื่อยหลินนะ คุณโนเหรอคุณโนซิมคุณทูเดย์คุณหนูแดงรอแม่หมอใช่ไหมคุณโต๊ะขอบคุณค่ะคุณริดาวันนี้มาทานนะคุณทิพย์นะคุณยนต์วิไลคุณบูรินนะคะคุณพักขพลคุณอรสามาค่ะคุณ คุณไรสารคุณแจนคุณนงนภัทรคุณรักไม่ใช่ดวงดาวที่พร่าวแสง คุณนันตะวันคุณรักแท้แค่หนึ่งคนคุณสาวลาวสาวสวรรค์เนาะโอเคสวัสดีคุณจุ๋มนะดูคลิปเกือบทุกคลิปเลยน่ารักที่สุดจุบุจุบุนะคะขอบคุณคุณมาตาสวัสดีค่ะคุณกิ๊กนะคะคุณลูกตาลอยแก้วชื่อน่ารักจังเลยคุณนุกนิกคุณไรเซนเหรอคุณแพทคุณแสบคุณจอยคุณจิ๊บจิ๊บดูทุกคลิปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสาสวัสดีคุณเดอะเกมสวัสดีคุณสีชนคุณหนูโบคุณอรสาวันนี้ดูสดใสขอบคุณนะคะสวัสดีคุณสุจินดาชอบลีลาการดูไพ่ตื่นเต้นมากขอบคุณค่ะดูคลิปแล้วอยากให้เป็นจริงกับตัวเองมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณนุชคุณพอปปี้เหรอคุณยื้อเหรอคุณจี๊ดคุณรีบ้าไรบ้ารีบ้านะคะโอเคอ่ะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะคุณเกมคุณแพทสวัสดีค่ะคุณสมทวินนะคุณรำพูนนะคะอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะดูแรนดอมตลอดเลยน่ารักที่สุดนะท็อปิกในวันนี้นะคะก็คือเขาชอบคุณจริงหรือเปล่า เขาชอบคุณจริงหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวหมอจะมีไพ่ให้เลือก3กองจะเป็นกองเดียวกันนะคะให้แบบทีนี้ต้องตั้งจิตตั้งใจนะจะหยิบไพ่ไว้ก่อนเลยนะคะ3กองนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธิเนาะนะคะใครเพื่อนเพิ่งเข้ามาใหม่บอกเพื่อนทีนะหัวข้อในวันนี้ก็คือเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าโอเคได้ละ3กองนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะนะอยากรู้เหมือนกันมาถูกจังหวะเลยนะโอเคโอเคอ่ะ3กองนี้นะคะมาดูกันว่าเขาชอบคุณจริงๆหรือเปล่านะคะ3กองนี้นะคะอ่ะ1 2และ3นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับความสัมพันธ์ของคุณมากที่สุดจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกดวงตาที่รู้สึกถูกอกถูกใจคุณที่สุดเลยนะใครที่สับสนให้ฟังมากกว่า1กองเลยแสดงว่ามันมีส่วนของคุณในกองอื่นๆด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเด็ดเดี่ยวก็กองเดียวไปเลยจ้ะนะคะโอเคใครยังเลือกไม่ได้
ต้องเลือกให้ได้แล้วนะมันกดพอสไม่ได้นะมันไลฟ์สดเด้อนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเตรียมตัวเตรียมหัวใจแชร์ให้แม่หมอหน่อยนะคะก่อนที่จะเริ่มกองที่หนึ่งกันนะคะแชร์หน่อยแชร์หน่อยขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามหน่อยนะคะใครติดตามแล้วขอบคุณมากเลยนะคะเอาหัวใจไปพู่นะคะโอเคนะแชร์แล้วแชร์แล้วน่ารักที่สุดนะกองหนึ่งถ้าพร้อมแล้วกองหนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอหัวใจสีชมพูมาให้หมอหน่อยนะคะเป็นการยืนยันว่าคุณพร้อมแล้วกองที่หนึ่งหัวใจสีชมพูมาจ้ะหัวใจสีชมพูสวัสดีค่ะแชร์แล้วน่ารักที่สุดขอบคุณมาแล้วคุณทิฟฟี่นะโอเคคุณเมโซนะโอเคมาแล้วกองหนึ่งพร้อมนะกองหนึ่งมาดูพลังงานกันเลยค่ะอันนี้คือ3ใบเบื้องต้นแล้วก็จะมีการหยิบเพิ่มนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเพื่อมันกันเป็นการขยายเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลือกกองที่1นี่หมอก็ยังไม่ได้ดูนะนี่คือไม่เห็นเพราะว่าจะลุ้นไปกับทุกคนเลยนะคะมาดูกันว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าขอดูพลังงานของคุณก่อนตอนนี้ความรู้สึกของคนกองหนึ่งเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้คุณรักคุณรักเขาเข้าให้แล้วใช่ไหมรักเธอทั้งหมดของหัวใจแบบแล้วคุณรักเขาเข้าให้แล้วใช่ไหมดูเหมือนว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณรักเขาไปแบบเต็มที่แล้วว่าเนาะแล้วสงสัยคือรักไปแล้วก็เลยสงสัยไงว่าเนี่ยเขารักและชอบคุณจริงหรือเปล่าใช่ไหมขอดูพลังงานหน่อยว่าเขารักเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยค่ะเปิดว้า ดูจากพลังงานตรงนี้ดีใจยิ่งกว่าได้เหรียญทอง ถ้าถามว่ารักหรือยังเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าจริงนะจ๊ะจริงนะจ๊ะจริงนะจ๊ะกองที่หนึ่งดูจากพลังงานตรงนี้เขามองว่าความรู้สึกของคุณกับเขาคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอเธอคือเรื่องมหัศจรรย์โอ้โหกองที่หนึ่งต้องบอกเลยว่าถามว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าจริงสิจ้าจริงสิจ้าจริงสิจ้านะนะหมอก็ดีใจไปด้วยเลยนะอินตามนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะอีกใบหนึ่งคืออะไรโอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้เขาชอบคุณจริงๆเขาชอบคุณจริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาชอบคุณมากด้วยนะนะดูจากพลังงานตรงนี้ชอบคุณมากชอบคุณจริงๆแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนนะหรือพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปแบบตลอดรอดฝั่งและคบกันไปได้แบบยาวๆด้วยอ่ะยินดีด้วยนะกองที่หนึ่งมาก็แบบขนลุกขนพองนะขนลุกขนพองต่อมากองที่สองตกใจเสียงหมอเลยเหรอหมอก็ตกใจตัวเองเหมือนกันมันลุ้นเนี่ยมันลุ้นเนาะแม่หมออารมณ์ดีนะคะเปลี่ยนเป็นกองที่หนึ่งได้ไหมได้หัวข้อวันนี้คือเขาชอบคุณจริงหรือเปล่านะคะดีใจมากๆนะคะตื่นเต้นมากเนาะโอเคกองมาไม่ทันกองหนึ่งขอเลือกกองสามโอเคตกใจเลยดีใจนะหัวข้อในวันนี้ก็คือนะคะเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าใครที่มาจังหวะนี้ตอนนี้เหลือกองสองกับกองสามนะคะมาถึงตอนชอบมากพอดีเลยค่ะนั่นแหละของคุณเลยนะเนาะของคุณเลยคุณสามสิงหาเนี่ยนะเหลือกองสองและกองสามนะคะกองสองพร้อมไหมกองสองพร้อมแล้วขอหัวใจสี
หมอเสื้อสีส้มอ่ะขอหัวใจสีส้มละกันเป็นสัญญาณนะคะว่าพร้อมแล้วกองสองแล้วก็ขอคนละแชร์เนาะคนละแชร์นะโอ้ยคุณหนิงเร็วมากคุณเดอะเกมเร็วมากคุณแบดเกิร์ลเร็วมากสวัสดีค่ะ คุณจิ๊บรอฟังกองสามถ้าไม่ดีขอเปลี่ยนเป็นกองหนึ่ง ได้ได้เลยนะเพราะคุณอยู่ตั้งแต่กองแรกมันเป็นของคุณตั้งแต่กองแรกแล้วล่ะ กองสองพร้อมแล้วนะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะโอเคกองหนึ่งก็เอ้ยกองสองนะกองสองพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักที่สุดอ่ะเริ่มเลยเพิ่งมาขอกองสองอ่ะเพิ่งมากองสองไปเลยจ้ะนะคะโอเคนะคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะกองสองเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณรู้สึกอย่างไรคนที่เลือกกองที่สองดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เลือกกองที่สองดูเหมือนกับว่าตัวคุณอยากจะชัดเจนละจะเอายังไงกับฉันกันแน่เนี่ยเนาะกองสองคืออยากได้ความชัดเจนและชอบจริงหรือเปล่าชอบจริงไม่จริงอะไรยังไงเสือไก่กุ้งนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นี่แหละตกลงยังไงนะเออเอาให้จริงสิเอาให้ชัดหน่อยนะเออเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยนะเขาชอบคุณจริงไหมอ้อโหดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าชอบจริงไหมต้องบอกว่ามีความรู้สึกชอบคุณจริงๆนะแต่ว่าคนนี้อาจจะเพิ่งผิดหวังจากความรักมานะคะหรือเป็นไปได้ว่าเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับความรักสักเท่าไหร่ดูจากพลังงานตรงนี้เขาชอบคุณก็จริงแต่ยังไม่เปิดใจ 100%ดูจากพลังงานตรงนี้ยังมีกำแพงอยู่นะกองสองเขาชอบคุณจริงๆแหละแต่เขายังไม่เปิดใจ 100% รู้สึกชอบคุณรู้สึกดีจริงๆแต่รู้สึกยังไม่เปิดใจ 100% เพราะมีความกลัวอยู่ในหัวใจยังกลัวยังกังวลยังสับสนยังไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะฉะนั้นแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้คุณพิชิตใจเขาได้และทำให้เขาชอบคุณแบบ 100% อ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงมันเหมือนเขาน่าจะเจ็บปวดมากนะความรักครั้งเก่าอ่ะคนกองสองเนี่ยที่เลือกกองสองเนี่ยคนคนนั้นเจ็บปวดมากกับรักครั้งเก่าหรือมีความกลัวความรักค่อนข้างมากนะทำให้เขาไม่กล้าเปิดใจแบบ 100% น่ะแต่ถามว่าชอบคุณจริงๆไหมชอบนะชอบคุณจริงๆรู้สึกดีจริงๆแต่ไม่เปิดใจ 100% เพราะมีความกลัวความรักนะต้องใช้เวลาหน่อยกับคนคนนี้ดูดิยังไม่แบบยังไม่ลืมหูลืมตาเลยอ่ะยังแบบว่าจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตอยู่เลยอ่ะยังไม่ปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์เลยอ่ะนะเพราะนั้นแล้วต้องใช้เวลากับคนคนนี้หน่อยเติมความดีนะความรู้สึกดีๆให้กับเขาไปเรื่อยๆดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดว่าเติมความดีงามให้กับเขาไปเรื่อยๆเขาจะเปิดใจไหมดูจากพลังงานเอาจริงๆเขาน่าจะแอบรู้สึกดีๆกับคุณแบบมากมายลึกซึ้งไปแล้วนะจริงๆแล้วอะเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาแอบรู้สึกลึกซึ้งมากมายกับคุณมาพักหนึ่งแล้วแต่ด้วยความกลัวของเขาอะมันทำให้เขาไม่กล้าที่จะเปิดตัวเองหรือเปิดใจให้กับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำดีกับเขาอย่างสม่ำเสมอและต่อไปและสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะมีโอกาสว่าดูจากพลังงานตรงนี้เรื่องของการเปิดใจหรือทำให้หรือว่าเขาจะรู้สึกชอบคุณแบบอย่างจริงจังไม่ยากเลยไม่ยากเลยเพราะเขาอะจริงๆแล้วลึกๆเขามีความรักและมีความหลงในตัวคุณอยู่แล้วนะเออแล้วมีความชอบคุณจริงๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอแค่เขาแบบว่าปลดล็อกความรู้สึกของตัวเองให้ได้อะนะเมื่อเขาปลดล็อกได้เมื่อเวลาเหมาะสมเมื่อเขาเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองได้ซึ่งต้องให้เวลาเขาหน่อยเนี่ยมีโอกาสว่าเขาจะชอบคุณแบบอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนกว่านี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาชอบคุณแล้วเขาชอบคุณจริงๆแต่เขายังมี
กำแพงในหัวใจเท่านั้นเองให้เวลาเขาหน่อยเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาทำใจกับความกลัวหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องของความไม่มั่นใจอะไรต่างๆได้ต้องบอกเลยความชอบของเขาเนี่ยนะความรู้สึกชอบของเขาเนี่ยจะชัดเจนแบบชัดเจนแบบอย่างรุนแรงมันจะเป็นทั้งความชอบความรักความหลงปนมาด้วยกันอยู่แบบอย่างรุนแรงเลยคนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเขาปลดล็อกตัวเองเมื่อไหร่นะความรู้สึกของเขาจะรุนแรงมากคนกองนี้เนาะโอเคต่อมาค่ะต่อมากองที่3สุดท้ายละกองที่2ตรงมากโอเคกองที่3กองที่3สบายใจเลยกอง2อ่ะกอง3พร้อมมานะกอง3พร้อมมา กอง3มาไม่ทันกอง3เลยค่ะคุณนกเนาะกอง3ขอบคุณนะคะคุณณัฐธิตราสริลาเนาะโอเคกอง คุณนกน่ารักที่สุดคุณนกนะกอง3เลิฟๆไม่เลยอ่ะกอง3วันนี้หมอขอหัวใจสีม่วงแล้วกันเพราะไพ่เป็นสีม่วงอ่ะหัวใจสีม่วงส่งหัวใจสีม่วงมานะแล้วก็ขอคนละ1แชร์นะคะคุณยุ้ยไวมากคุณกิ๊กมาละนะพร้อมนะพร้อมนะขอคนละ1แชร์ด้วยนะคะมาไม่ทันขอน้อมรับกอง3มาดูกอง3เนาะกอง3พร้อมแล้วพร้อมแล้วคนละ1แชร์นะคะขอบคุณมากเลยอ่ะกอง3มาดูกันค่ะว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าชอบคุณจริงหรือเปล่านะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลือกกองที่3นะคะแชร์กันไปแชร์กันไปใครยังไม่ได้ติดตามเนาะหมอฝากติดตามหน่อยใครติดตามแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะมาดูพลังงานกันค่ะว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณรู้สึกอย่างไรโอ้โหคือตอนนี้นะคนที่เลือกกอง3กำลังจะตัดสินใจใช่ไหมว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ดีจะเอายังไงดีเนาะใช่ไหมดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของคุณคืออยากจะตัดสินใจแล้วว่าจะเอายังไงต่อเขาชอบคุณจริงไหมหรือยังไงจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้หรือยังไงดีนะกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเลยถ้าชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบก็จะไปแล้วเนาะเฮ้ยเนาะใช่ไหมคนลุกเลยใช่เลยนะอ่ะโอเคอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าดูพร้อมกันเลยนะหมอก็ยังไม่เห็น1 2 3ดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าถามว่าชอบไหมชอบนะชอบไหมชอบคนกอง3นี่ยังไงนะคะทะเลาะกันหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งแยกกันนะหรือว่ายังไงหรือว่ามีงอนกันอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าชอบอยู่นะนะเขาชอบคุณจริงๆนะนะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีนะต้องบอกเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขาอะเขาชอบคุณอยู่อะแต่ว่าด้วยการที่ทะเลาะกันหรืองอนกันหรืออะไรต่างๆหรือความไม่เข้าใจกันอะมันทำให้เขาอะบางทีเขาก็รู้สึกบั่นทอนเหมือนกันเนาะรู้สึกบั่นทอนเหมือนกันแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาก็พยายามนะพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีนะดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่ามันคอยดูแลและรักษาดวงใจเหมือนกับว่าอยากจะให้ดูแลใจกันและกันหน่อยนะเขานะเขาชอบคุณจริงๆนะแต่ว่าบางครั้งบางทีงอนกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยหรือรู้สึกไม่ดีมันก็อาจจะทำให้เขาบั่นทอนจิตใจหรือทำให้เขาไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าถามว่าเขาชอบคุณจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าชอบแต่ตัวเขาก็เป็นคนที่คิดมากเหมือนกันนะไม่ใช่คุณอาจจะเป็นคนคิดมากก็จริงเขาก็มีคิดเหมือนกันและยิ่งถ้าเกิดว่าคบกันแล้วแบบรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยรู้สึกงอนๆรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ความรู้สึกของเขารู้สึกสับสนน่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะเขาชอบคุณแหละนะแล้วก็ยังรอคอยดูจากพลังงานตรงนี้เขายังคงเชื่อมั่นว่าอาจจะกลับมาดีกันได้อีกยังสามารถกู้ได้ยังแก้ไขได้ยังทำให้มันดีขึ้นได้ยังมีความหวังยังมีความหวังนะยังมีความหวังในตัวกันและกันอยู่
ถึงจะงอนกันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ายังมีความหวังอยู่นะแล้วก็มีความรู้สึกชอบคุณจริงๆนะชอบคุณจริงๆแล้วก็แต่ก็มีบ้างที่อาจจะกลัวๆหรือกังวลจากการที่ทะเลาะกันหรืองอนกันหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็พยายามอยู่นะพยายามจะรักษาดวงใจของคุณน่ะพยายามหมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจของคุณน่ะให้ดีอยู่ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาพยายามที่จะทําให้คุณรู้สึกเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นในความรักความรู้สึกดีๆของเขาเหมือนกันถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เขาชอบคุณจริงๆแล้วพยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นด้วยว่าเขาอ่ะชอบคุณจริงๆนะเนาะโอเคครบถ้วนทั้ง3กองตรงมากใช่ไหมทะเลาะกันอยู่ฟังแล้วกลับไปใจดีกับเขาไหมเนี่ยมีงอนตรงมากนะตรงมากตอนนี้งอนอยู่ตรงมากนะคะโอเคขอบคุณนะคะตรงเป๊ะเวอร์ตรงเป๊ะค่ะโอเคเดี๋ยวนี้มีประเด็นกันทักวันละครั้งโอเคตรงมากน่าจะไปต่ออ่ะโอเคตรงค่ะนะอ่ะ5นาทีทองแล้วกันนะคะวันนี้มี5นาทีทองให้พิมพ์ชื่อแล้วก็คำถามอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะคะต้องขออภัยไว้ในล่วงหน้าเลยเนาะเป็น5นาทีทองใครอยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวได้ดูส่วนตัวมีค่าครูส่วนใครที่จะรอดูแบบฟรีเนาะรอช่วงไลฟ์สดนาทีทองแบบนี้นะคะมาไม่ทันรอดูคลิปตัดได้นะคะคุณน้ำฟ้าเนาะคุณลูกตาลอยแก้วตรงค่ะโอเคอ่ะขอคนละ1แชร์นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อพร้อมคำถามมาเลยขอคนละคำถามพอเนาะจะได้ให้สิทธิ์เพื่อนคนอื่นด้วยนะคะที่จะได้ดูฟรีในวันนี้5นาทีทองอ่ะเริ่มเลยละกันนะคะคุณเก๋คนที่นึกถึงจะพัฒนากันได้ไหมใช่ไหมดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสพัฒนากันได้นะคะมีโอกาสพัฒนากันได้นะโอเคคุณฟิลคนคุยจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจะชัดเจนไหมดูจากพลังงานตรงนี้ยังไม่ค่อย 100% นะเนื่องจากต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากชัดเจนกับคุณนะแต่ดูเหมือนมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างหรือมีความไม่มั่นใจอ่ะคุณอาจจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาสักนิดนึงนะเมื่อสร้างความมั่นใจให้กับเขาดูเหมือนกับว่าเขาพยายามจะทำทุกวิถีทางให้มันมีความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะมีโอกาสที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันค่ะคุณมอเตอร์เงียบกันไปเขาจะใจอ่อนมาคุยกันไหมดูจากพลังงานตรงนี้เดี๋ยวก็คุยกันค่ะเนาะมีโอกาสได้คุยกันนะคะโอเคใครที่หมอไม่ได้อ่านส่งมาใหม่เนาะโอเคคุณนกสุขภาพเจ็บป่วยสุขภาพเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันเนี่ยนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไหมช่วงนี้ใช่ไหมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ามีโอกาสไหมก็อาจจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้เนาะรวมไปถึงเรื่องของระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปนะคะอุบัติเหตุก็มีนะต้องระวังนิดนึงแต่ไม่ได้ขึ้นร้ายแรงนะแค่แบบหกล้มหกลุกตกหลุมตกบ่ออะไรต่างๆแค่นั้นเองค่ะเนาะโอเคต่อมาค่ะคุณยุ้ยคนที่คบอยู่เขาจริงใจแล้วจะชัดเจนไหมดูจากพลังงานจริงใจนะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะพยายามจะสร้างความชัดเจนให้กับคุณด้วยนะมีโอกาสนะคะต่อมาคุณตุ๋ยทางคนทางกายที่อยู่ในใจเนี่ยเขามีใจให้ไหมใช่ไหมมีใจค่ะดูจากพลังงานตรงนี้มีใจนะคะคุณด้าเงียบกันไปเขาจะโทรมาง้อไหมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจะโทรมาง้อไหมเหมือนกับว่าตัวเขามีโอกาสจะโทรมาง้อเหมือนกันแต่อาจจะไม่รวดเร็วทันใจเรานะเหมือนเขากำลังชั่งใจอยู่เขาอาจจะกำลังดูทีท่าของคุณอยู่ก็ได้ว่าคุณพร้อมให้ง้ออย่างเนาะโอเคต่อมาค่ะคุณจี๊ดคุณเจ๋งเขารักคุณหรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าความรักความรู้สึกดีๆก็มีให้อยู่นะเขาก็รักคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นเองเนาะมีความรักให้อยู่ค่ะนะคะคุณเปิ้ลสามีจะกลับมาเป็นครอบครัวเร็วๆนี้ไหมกลับค่ะยินดีด้วยนะคะคุณตาลเขาจะรักคุณจริงไหมดูจากพลังงานตรงนี้ก็รักจริงอยู่นะมีเป็นคนจริงจังอยู่นะคะคุณจิ๊บรอบนี้ยังไม่ตัดขาดใช่ไหมเขาจะมาง้อไหมง้อค่ะ เวลาดูส่วนตัวกับหมอจะไม่ได้ดูเร็วแบบนี้เนาะอันนี้เป็นแบบแบบนาทีทองแบบฟรีเนาะมันก็อาจจะเร็วเป็นไพ่1ใบแต่เวลาดูส่วนตัวจะดู3ใบขึ้นไปนะคะบอกไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวจะเวลาดูส่วนตัว
จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะนะคะจะดูลึกกว่านี้นะโอเคอ่ะคุณตองเลือกกับคุณชื่อโจเหรอโอเหรออ่ะหมดเวรหมดกรรมกันหรือยังใช่ไหมถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยนะเออจริงๆแล้วถามว่าหมดเวรหมดกรรมกันหรือยังขึ้นอยู่กับคุณตัดความรู้สึกจากเขาได้หรือยังถ้าคุณตัดความรู้สึกจากเขาได้แล้วคือหมดเวรหมดกรรมแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังตัดไม่ขาดเนี่ยแสดงว่าเวมันยังมีความเกี่ยวข้องอะไรเป็นบางอย่างกันอยู่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นสำคัญเนาะโอเคคุณต๋อมคนไกลคิดถึงกันไหมเนาะคิดถึงค่ะนะคุณหนิงตอนนี้คุณต่อยรู้สึกยังไงกับคุณบ้างดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างไม่แน่ใจมีการมีความคิดเห็นอะไรบางอย่างไม่ตรงกันบ้างหรือเปล่าเนาะเออแต่ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาความรู้สึกดีๆยังมีแต่มันเหมือนกับความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเนาะซึ่งเขาก็พยายามจะแก้ไขให้มันดีขึ้นอยู่นะคะอืมต่อมาอ่ะ1นาทีสุดท้ายค่ะก่อนจะไปกันนะคะใครที่หมอยังไม่ได้อ่านส่งมาใหม่นะมันเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะโอเคคุณคุณตุ๊กมีเกณฑ์จะเลิกกับแฟนชื่อเก่งไหมมีเกณฑ์เลิกไหมไพ่ยังไม่ได้ขึ้นพลังงานของการเลิกลานะคะเนาะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณคุณพิมพ์คนรักสูงวัยมีใจให้กับคุณหรือเปล่าดูจากพลังงานตรงนี้มีใจนะมีใจนะเริ่มมีใจแล้วนะจ๊ะเริ่มมีใจแล้วนะจ๊ะเนาะโอเคหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายอ่ะให้อีกสักสองสามคนแล้วกันเนาะโอเคคุณคุณยูกลางเดือนจะได้เงินก้อนไหมได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะต้องบอกบุญบารมีที่สร้างมาทำให้ได้เงินก้อนมีโอกาสได้นะจ๊ะนะคะได้สมดังหวังไปขอพรด้วยหรือเปล่าขอพรก็มีโอกาสได้เลยนะคะคุณพินเดือนนี้คุณกับแฟนชื่อแจ็คกี้ยังรักอยู่ไหมดูจากพลังงานยังรักแต่ก็มีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากเหมือนกันนะแต่ยังรักอยู่ค่ะยังรักกันอยู่นะยังรักกันอยู่เด้อนะโอเคอ่ะให้อีกหน่อยนึงแล้วกันเนาะให้อีกหน่อยนึงแล้วกันนะคะโอเคคุณเอิญการเงินเดือนนี้เป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้ยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้การเงินดูจะมีโอกาสคล่องตัวมีโอกาสที่ยิ่งทำก็ยิ่งมีเงินเข้ามาแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวโปร่งโล่งสบายเนาะโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วกันคุณเบนซ์เขามองหนูยังไงแฟนใช่ไหมมองยังไงดูจากพลังงานตรงนี้ก็มองว่าตัวหนูเนาะอาจจะมีโลกส่วนตัวนะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนมีความเป็นผู้หญิงสูงนะดูจากพลังงานตรงนี้หรือชอบสื่อสารชอบเจรจานะคะไม่แน่ใจยังไงนะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าเขารู้สึกดีแหละแต่ว่าบางครั้งบางทีก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกอาจจะอึดอัดใจอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันเนาะก็ลองประคับประคองความสัมพันธ์ดีๆค่ะความรู้สึกดีมีอยู่แต่บางครั้งบางทีเขาก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะลองคุยกันดูนะคะลองแบบว่าหรือไม่ก็พยายามทำทุกวันให้เป็นวันดีวันของความสุขวันของความสบายใจเนาะเขาก็อัดแล้วก็ที่สำคัญต้องรักตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนาะเขาจะยิ่งเห็นเรามีเสน่ห์มากๆเลยเนาะอ่ะสุดท้ายละกันคุณแนนความรักกับคนชื่อออสเป็นอย่างไรดูจากพลังงานเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักอยู่เนาะในเรื่องของความรักหมั่นเติมความรักให้กันความรู้สึกดีๆให้กันนะความสัมพันธ์จะได้แน่นแฟนดูจากพลังงานตรงนี้ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรหรือว่ายึดความคิดของตัวเองเป็นหลักกันมากเกินไปเนาะไม่ค่อยขึ้นพลังงานของความหวานเท่าไหร่นะเติมความหวานกันหน่อยก็ดีค่ะเนาะความสัมพันธ์จะได้ดีเนาะโอเคน่าจะครบถ้วนนะคะอาจจะอ่านได้ไม่ทุกคนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะใครอยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักข้อความมาส่วนจะดูส่วนตัวจะมีค่าคูณเนาะส่วนใครที่อยากดูฟรีรอไลฟ์สดแบบนี้5นาทีทองเนาะโอเคขอบคุณทุก
ไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกของขวัญขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปไลฟ์ดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยที่อาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนเนาะนะคะอย่างที่บอกไปเวลาจำกัดนะคะแล้วก็อยากดูส่วนตัวทักมานะคะไม่ใช่ความบังเอิญที่มาเจอไลฟ์แม่จริงๆเลยค่ะถูกต้องนะไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้แสดงว่าพลังงานของเราหรือเคมีเรามันตรงกันเนาะถึงได้มาเจอกันนะคะโอเคขอบคุณนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะนะคะขอให้มีความสุขสุขกายสบายใจแฮปปี้ดีดามีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย